Hello everyone, it's me Kareem once again. Today we're going to talk about some one common mistake that Thai people make a lot. นะคะวันนี้เราจะพูดถึงสิ่งที่คนไทยพูดผิดประจำนะแต่ว่าอย่าคิดว่ามันเป็นความผิดพลาดแล้วมันน่าอายนะคะแต่จริงๆมันคือความผิดพลาดที่เราจะควรจะเรียนรู้แล้วก็ทำให้มันดีขึ้นในคราวหน้าเรื่องนี้มันเกิดขึ้นจากวันก่อนที่ไปตัดผมมาหญิงไปตัดผมเมื่อสักวันจันทร์ที่แล้วอ่ะสมมตินะคะคำว่าตัดคือ cutถูกค่ะแต่ว่าการตัดผมเนี่ยจริงๆแล้วเราไม่สามารถจะตัดเองได้เนาะในภาษาอังกฤษในความเป็นจริงไม่ใช่ในภาษาอังกฤษอ่ะดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องไปให้คนอื่นตัดผมนะคะคำว่าตัดผมก็คือ a haircut นะคะคือการตัดผมแล้วเราถ้าสมมติไปตัดผมมานะคะหรือว่ากำลังจะไปตัดผมเราบอกว่า I get a haircut ใช้คำว่า get a haircut or หรือ have a haircut ดังนั้นเวลาเป็นประโยคนะคะจะพูดเต็มๆได้ว่า I get a haircut or I have a haircut ประโยคที่ยิ่งพูดนี้นะคะเป็น present simple tense ถ้าสมมุติตัดมาแล้วมีคนชมว่าสวยจังเลยแล้วก็บอกว่า I got a haircut เปลี่ยนจาก get เป็น gotI got a haircut หรือจาก have and had I had a haircut yesterday ประมาณนั้นนะคะจริงๆแล้วไม่ยากเลยแต่ห้ามใช้ว่า I cut my hair เด็ดขาดยกเว้นแต่ว่าเป็นคนที่ตัดผมเองซึ่งยากมากโอเค so this is an easy one so you know practice a lot because it helps you get better keep practicing you guys I'll see you guys later